สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนละครึ่งเฟส4ได้คนละเท่าไหร่เช็คด่วนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส4เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโครงการคนละครึ่งเฟส3กำลังจะสิ้นสุดโครงการลงในสิ้นเดือนธันวาคม2564นี้ซึ่งคาดว่าน่าจะมีงบประมาณเหลือจากโครงการคนละครึ่งเฟส3ราว 10,000 ล้านบาทโดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มโครงการในเดือนมีนาคม2565ถึงเมษายน2565เป็นระยะเวลา2เดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศรักษากำลังซื้อและทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งนี้ยอดผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3มีประมาณราว28ล้านคนซึ่งยังมีผู้ไม่ได้สิทธิหรือใช้วงเงินครบตามกำหนดจึงทำให้มีเงินเหลือจากโครงการทำให้สามารถนำมาดำเนินต่อในระยะที่4ได้นอกจากนี้ที่ผ่านมาโครงการคนละครึ่งเฟส3ทำเงินสะพัดกว่า 200,000 ล้านบาทใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 3,100 ล้านบาทคำว่าโครงการคนละครึ่งเฟส4จะเริ่มต้นในเดือนมีนาคม2565ถึงเมษายน2565ซึ่งคาดว่าจะได้คนละ 3,000 บาทนั่นเองนายธนกรกล่าวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ